กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาค่ะทุกคนวันนี้เรามีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะโดยการเลือกกะหล่ำปลีถ้าเราจะเอามาผัดให้กรอบเราก็ต้องเลือกหัวที่มันเบาๆหน่อยมันจะได้ไม่แน่นนะคะเพราะว่าเนื้อกะหล่ำจะได้กรอบค่ะเหมือนที่เราใช้อยู่นี่เลยค่ะเราก็เอามาหักๆนะโดยที่เราก็ไม่ได้หั่นแล้วก็เอามาตั้งน้ำให้เดือดเลือกเอาตรงหัวตรงก้านตรงอะไรลงไปก่อนแล้วค่อยเอาตรงใบส่วนใบลงไปลวกให้สลบนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งค่ะนอกน้ำเย็นด้วยยิ่งดีของเราผัดด้วยเนยนะคะกระทะที่เราใช้ลวกผักนั่นแหละค่ะพอเทน้ำออกความร้อนก็ยังมีอยู่เอากลับมาตั้งไฟใส่เนยลงไปก็ร้อนแล้วค่ะใส่กระเทียมลงไปเยอะๆจะได้หอมๆพอกระเทียมเหลืองเราก็เอากะหล่ำที่เราลวกไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอนใส่ขั้นตอนใส่น้ำปลาเราจะไม่เทราดลงไปบนผักเลยนะคะเราจะเทราดลงไปข้างๆกระทะค่ะเพื่อที่น้ำปลาจะได้ไหม้แล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วจึงค่อยใช้ตะหลิวเคี่ยวใบกะหล่ำให้ปาดน้ำปลาลงไปรวมกันแล้วก็ใส่ด้วยน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆที่ชอบน้ำมันงาก็ใส่ได้เลยแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องใส่อย่างอื่นแล้วนะคะเพราะว่ากะหล่ำปลีเขาก็มีความหวานในตัวอยู่แล้วค่ะเค็มๆแปลมหอมน้ำปลาไหม้กระทะอร่อยมากค่ะกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาค่ะกินกับข้าวสวยและข้าวต้มก็อร่อยถ้าไปสั่งตามร้านอาหารตามภัตตาคารนี่ก็จานหนึ่งนี่ก็แพงอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่ก็กะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคะแบบที่สองค่ะแบบนี้ไม่ต้องลวกกะหล่ำนะคะก็ผัดไปเลยค่ะที่ว่าลวกหรือไม่ลวกบางทีเราได้กะหล่ำมามันก็แก่นะถ้าไม่ลวกมันจะไม่อร่อยถ้าผัดนานเราต้องลวกนิดนึงแล้วเอามาผัดแป๊บเดียวก็เอาไปกินจะอร่อยแต่แบบนี้คือกะหล่ำมันไม่แก่นะคะมันกำลังหวานก็เลยไม่ต้องลวกก็ได้ค่ะหรือจะลวกก็แล้วแต่ก็ทำเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเลือกเอาตรงก้านลงไปผัดก่อนเพื่อพอเขาสลดแล้วก็ค่อยเอาตรงใบลงแล้วก็น้ำปลาก็เหมือนกันค่ะใส่น้ำปลาใส่ราดลงไปบนกระทะให้เขามีสีเหลืองๆดูไหม้ๆนิดนึงค่ะแล้วก็เอาใบกะหล่ำปาดลงมาถ้าปาดไม่หมดก็เอาน้ำใส่น้ำร้อนลงไปนิดนึงค่ะจะได้ล้างน้ำปลาลงมารวมกันที่ก้นกระทะใส่น้ำมันหอยนิดนึงเราชอบเวลาใส่เนยแล้วผัดมันหอมดีกะหล่ำปลีนี่มันไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่น้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็เนยอะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาณว่าใส่วิญญาณเนาะเนยนี่ก็วิญญาณวัวน้ำมันหอยก็วิญญาณหอยถ้าเขาใช้หอยทำนะคะน้ำปลานี่ก็ถ้าเขาใช้ปลาทำนี่ก็จะเป็นวิญญาณปลาไปกลายเป็นชื่อเมนู3วิญญาณไปเลยขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ